าดูมังคุดสวยๆนะครับวิธีการเลือกก็คือดูอันนี้สีเขียวในจำนวนสีอย่างนี้ก็คือเพิ่งออกจากต้นมาไม่นานนะครับสีแบบนี้แล้วก็ตรงตูดนี้มีเนื้อในทั้งหมด6เม็ดนี่นะครับตอนนี้เขาขายอยู่ในราคา69บาทก็มีให้เลือกเยอะครับก็เลือกได้เลยถ้าจับดูเปลือกนิ่มๆจับดูเนี่ยบีบนิดเดียวก็จะรู้แล้วว่ามันจะนิ่มๆแต่นี้ไอ้จำนวนพวกนี้ก็จะเห็นว่านี่คือ6จะมีเนื้อใน6เม็ดจะให้ดูว่าความต่างครับลูกนี้จะมี7 1 2 3 4 5 6 7ตัวนี้จะมี7ครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเราสามารถลูกนี้จะมี1 2 3 4 5 6ตัวนี้จะมี6ครับดูกันเลยนะครับว่ามี6จริงไหม1 2 3 4 5 6ถูกต้องนะครับตามตัวเลขนี้ทีนี้มาดูกันต่อนะครับจากที่เราเลือกซื้อมา1กิโลแล้วเราดูมาแล้วว่าวิธีการเลือกก็คือดูขั้วเขียวว่าสดหรือไม่เปลือกนิ่มหรือเปล่าจากการสัมผัสแล้วก็ดูจำนวนเนื้อในว่ามีเท่าไหร่เมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วที่6เม็ดหรือ6กลีบทีนี้เราก็จะมาดู2ลูกที่เราได้มาเพิ่มก็มีความต่างกันก็คือมี5กับ7โอเคเรามาดูลูกแรกกันก่อน5อันนี้เราใช้มีดเป็นตัวช่วยว่าเนื้อในมี5ตามจำนวนนี้ไหม1 2 3 4 5โอเคเราเปิดมาปั๊บ1 2 3 4 5แต่มีอยู่เม็ดหนึ่งที่มันออกใสแต่นับได้ก็คือ5ถูกต้องครับโอเคทีนี้เราก็มาดูอีก1ลูก1 2 3 4 5 6 7ถ้าเป็น7เราก็มาดูความถูกต้องกันว่าจะได้ตามนั้นไหมก็จัดการครับเปิดออกมานะครับก็นับ1 2 3 4 5 6 7ครับครับเรือนี้การที่7 1 2 3 4 5 6 7ก็ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าเราเจอลูกที่มันอาจจะช้ำในระหว่างขนส่งก็เป็นไปได้ก็คือมาสรุปกันนะครับว่าเราสามารถจะรู้เนื้อในได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ครับสำหรับคนที่ชอบกีบเล็กกีบใหญ่นะครับก็สามารถที่จะดูจากนี่ครับ7อันนี้5ครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ